เป็นดราม่าพอสมควรกับเรื่องนี้นะครับก็คือฉากหนึ่งซึ่งเมื่อวานเรามีการพูดถึงไปแล้วเมื่อวานนี้อาจจะอ้อมพูดถึงไปนิดนึงนะครับมันเป็นฉากหนึ่งซึ่งมันเหมือนกับเป็นการเดินแฟชั่นของกลุ่ม LGBTQ+ ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังฉากอ่ะเป็นเหมือนกับโต๊ะเสวยพระกยาหารมือสุดท้ายของพระเยซูคริสต์ใน The Last Supper ใน The Last Supper นะฮะซึ่งก็เป็นกลุ่ม LGBTQ ยืนโพสต์กันอยู่ด้านหลังแต่เขายืนโพสต์กันค่อนข้างนิ่งนะฮะเหมือนกับเป็นแค่แบ็คกราวด์เป็นภาพนิ่งเลยซึ่งก็สร้างความเห็นที่แตกต่างหลากหลายบางคนก็มองว่าเก๋ดีบางคนก็มองว่ามันคืออาร์ตบางคนก็มองว่ามันคืออาร์ตแบบพาโรดี้ล้อเลียนในเชิงที่ไม่ได้ลุกดาวนะเข้าใจไหมพาโรดี้จะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นโจ๊กแบบเสียดสีอ่ะนิดๆเป็นเชิงแบบนั้นมากกว่าเหมือนไม่มีความตลกร้ายแต่ไม่ได้เป็นตลกที่ดูถูกเหยียดหยามใครนะครับในแบบนั้นแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็จะมีกลุ่มที่ไม่พอใจแหละพอไปแตะสิ่งที่มันมีเป็นความเชื่อถือศรัทธาเนี่ยฮะเพราะว่าความเชื่อถือศรัทธาของแต่ละคนก็จะยึดมั่นถือมั่นในลำดับที่แตกต่างกันนะครับตรงนี้ในที่สุดแล้วก็เลยมีการประท้วงแล้วก็ไม่พอใจเกิดขึ้นจนในที่สุดนะครับทางคณะกรรมการของทางโอลิมปิกก็เลยออกแถลงการขอโทษค่ะคือจริงๆนะภาพที่อยู่ข้างหลังเนี่ยยังไม่แรงเท่าจานเสิร์ฟขนาดยักษ์เนี่ยมีร่างของชายที่เปลือยนะคะแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับไดโอนิซัสซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งวายและการเฉลิมฉลองของชาวกรีกนะคะเสร็จปั๊บนึงก็เลยกลายเป็นภาพที่ว่าเอ๊ะเรากำลังล้อเลียนความเชื่อของชาวคริสตศาสนิกชนหรือเปล่านะคะแล้วก็มีความการแสดงออกซึ่งความไม่พึงพอใจแหละแต่จริงๆพี่อ้อยว่าก็แรงนะถ้าเกิดว่าคนที่มีความเชื่อในจุดนี้อยู่นะคะเสร็จปั๊บก็เลยมีการลบคลิปที่เป็นคลิปไฮไลท์ปีนี้เวลาที่จะไปดูย้อนหลังในคลิปเนี่ยมีหลายอันและหลายซีนมากที่ถูกลบออกไปอ่ะหรือจะรู้ว่าเอ้าเอ๊ะเราอยากดูซีนนั้นคือมีคนพูดถึงเขาให้ลบออกจาก YouTube เลยนะคะเพราะว่ามันกระทบต่อใจของหลายๆคนที่มีความเห็นต่างครับนะฮะผมคิดว่าเขาก็เพื่อความสบายใจเนาะแล้วก็บังเอิญว่ามันเป็นงานที่ดีลกับแมสมหาศาลผมคิดว่าเจ้าภาพก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะออกมาขอโทษโฆษกกีฬาโอลิมปิกก็แถลงข่าวบอกว่าไม่ได้มีเจตนาแสดงการลบหลู่นะครับผมไม่รู้สึกอ่ะแต่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมใช้คำว่าอาจแล้วกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าก็ผมไม่ได้เป็นคริสผมก็ถามคุณภรรยาซึ่งเป็นคริสเขาก็ไม่รู้สึกนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีความหลากหลายแต่ในเมื่อมีคนรู้สึกก็อ่ะเพื่อความสบายใจเพราะมันเป็นความสบายใจเพื่อความสบายใจแต่ขณะเดียวกันในการเคลื่อนตัวออกมาขอโทษนี้สร้างความไม่พึงพอใจในอีกด้านหนึ่งเนื่องจากว่าเขาถามว่าขอโทษอะไรค่ะจริงๆการจะเรียกร้องให้ขอโทษก็ต้องอธิบายได้ก่อนว่าขอโทษอะไรแล้วเขาถามว่าตรงไหนที่ดูถูกเหยียดหยามที่ดูถูกเหยียดหยามเพราะเป็น LGBTQ+ หรือเปล่าเอาเป็นคำถามที่น่าสนใจนะพี่ย้อยถ้าทั้งหมดตรงนี้เป็นซีนเดิมแต่เป็นชายจริงหญิงแท้แต่งตัวเหมือนเดิมล่ะยังจะเปลี่ยนไหมนะครับกลุ่ม LGBTQ+ คือกลุ่มที่เคลื่อนตัวออกมาเหมือนกันแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาตกใจนะที่อยู่ดีๆโอลิมปิกคณะกรรมการโอลิมปิกออกมาขอโทษเพราะการที่ออกมาขอโทษเท่ากับบอกว่าเขาผิดแล้วเขาก็เลยถามว่าถ้าอยู่ดีๆคุณหันมาชี้ว่าเขาผิดอะไรในเมื่อนี่คือ performing art ที่ผ่านการคิดไตร่ตรองและเขาไม่ได้ทำด้วยการดูถูกเหยียดหยามหรือมีเจตนาลบหลู่อะไรเลยตรงไหนคือการลบหลู่ต้องแต่งตัวเหมือนเท่านั้นหรือเขาทำกิริยาที่ล้อเลียนอะไรใครเพียงว่าอย่างที่บอกค่ะว่าการเป็น LGBTQทางนั้นเองก็ไม่ได้คิดอะไรไปมากไปกว่าแต่ว่าอันหนึ่งที่น่าจะกระทบอย่างที่บอกแหละว่าจานที่เป็นอาหารเป็นผู้ชายเปลือยคนหนึ่งและบังเอิญว่าภาพของ The Last Supper เป็นเรื่องของพระเยซูนะคะขนาดว่าอีลอนมัสก์ยังออกมาบอกเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตกลงภาพนี้ที่ออกมาเนี่ยมันโอเคหรือเปล่ามันดูเหมือนไม่ให้ความเคารพต่อชาวคริสต์นะคะภาพเดียวกันมาแล้วแต่มุมมองแต่จริงๆแล้วถามว่าถ้าเกิดมุมของคนที่ไม่สบายใจก็เข้าใจได้ว่าทำไมเขาไม่สบายใจครับผมนะอ่ะค่ะก็นำเสนอในสองด้านที่บาลานซ์ให้เห็นว่าอ่ะเช่นกันมันก็เคลื่อนตัวกันได้แบบนี้แหละนะครับก็ผมคิดว่าก็ไม่ต้องพยายามหาบทสรุปอันเป็นที่สิ้นสุดค่ะค่ะว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าเข้าใจให้มากตัดสินให้น้อยผมพูดคำนี้บ่อยมากเลยเข้าใจให้มากตัดสินให้น้อยครับผมเพราะว่ามันอาจจะไม่มีใครผิดเลยก็ได้แต่ทั้งหมดเป็นการเคลื่อนตัวไปเพียงเพื่อว่าเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรต่อกันมันมีความผิดไม่ผิดแต่ไม่เท่าความเหมาะไม่เหมาะแต่ผมว่ามันก็ค่อยๆเคลื่อนตัวกันไปใช่ใช่ค่ะเรื่องแบบนี้นะครับการละครั้งหนึ่งเรื่องนี้อาจจะแรงกว่านี้ก็ได้ค่ะนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมคิดว่าหัวใจของคน
เยอะมากก็เปิดกว้างขึ้นแล้วครับอย่างที่บอกนะคะว่าโอลิมปิกเป็นกีฬาของมวลมนุษยชาติเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องยอมรับถึงความหลากหลายและแตกต่างของด้านความคิดด้วยนะคะ